วัสดี The People ครับเราจะพาทุกท่านไปซิกเนเจอร์นะครับบ้านห้วยห้อมนะครับอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปคือท่านเลยจากจุดชมวิวเข้ามาเนี่ยนิดนึงนะแล้วก็ลงเนินมาก็จะเขียนว่าเห็นบ้านห้วยห้อมใหญ่ๆลงมาก็จะเจอ3แยกเขาเรียกหมู่บ้านละว้านะครับท่านก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะครับชื้นมีรถไหมไม่มีนะนะครับจากปากทางทล108เข้าไปบ้านห้วยห้อมนะครับ25กิโลแต่ไปสุดท้ายบ้านละว้าอะไรต่างๆเนี่ย28กิโลทั้งเส้นนี้ครับก็คือเป็นโซนขั้นบันไดนะเดี๋ยวใกล้ๆขึ้นเนินขึ้นเขาเดี๋ยวจะตัดเก็บมุมสวยๆมาฝากกันนะครับไม่ต้องห่วงว่าโซนนี้เป็นออนโรดตลอดเส้นนะครับไม่มีออฟโรดก็แวะบ้างเนาะอะไรบ้างมาแม่ละน้อยก็นะถ้าไม่มาตรงนี้มันก็นะก็ถือว่าผ่าน มาเก็บนะขั้นบันไดแม่ห้องสอนบ้างนะครับนะขั้นบันไดไม่ได้จะมีแต่พอเจียงไม้เนี่ยเจ้านี่ก็จะทางซ้ายมือก็จะเห็นสวยๆนะชมวิวก็จากแม่ลาน้อยไปขุนยวมเนี่ยไม่ใช่ใกล้นะครับ98กิโลนะฮะแล้วจากขุนยวมไปแม่ห้องสอนเนี่ยจะไม่ถึง100โลละนะครับมันจะช่วงเนี่ยทรหดอดทนที่สุด ที่ผมว่าเป็นช่วงที่แบบพีคที่สุดของ108นะครับก็ประมาณนั้นหนหวยอยู่ตรงไหลเขานะใช่หนหวยไปโอ้ยวิวสวยสวยงามตามท้องเรือจะตัดมาก็เจอหญ้าเฉยให้ดูหญ้ารอหญ้าก่อนละกันนี่นะครับก็จะเป็นถนนนาขั้นบันไดนะครับสวยงามตามท้องเรือก็ดูวิวด้านหน้าไปก่อนไปดู25กิโลเมตรหรือ28กิโลเมตรแห่งความหันหรือหันเรื่องนึงเลยล่ะแล้วก็จะมีนาขั้นบันไดให้ชมด้านซ้ายมือนะครับขาเข้ามีน้ำตกดาวดึงด้วยแล้วก็มีนาขั้นบันไดให้ชมครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นถ้ำแม่ฮู้เป็นที่เที่ยวตลอดเส้นทางอุทยานถ้ำแก้วโกมลคือเป็นเส้นชมนาขั้นบันไดแหละเอาว่าง่ายๆนะสวยเลยเนี่ยซ้ายนะขั้นบันไดจะดูขนาดจะเอาขนาดไหนเนี่ยป่าปงเปียงหรือเปล่าเนี่ยป่าทึบเลยคันนี้ป่าปงเปียงบางมุมมันต้องมาเก็บเองจริงนะ
วลาเราจะถ่ายเนี่ยเราถ่ายให้ทุกท่านชมได้ไม่ทันจริงคือบางทีมันมีช่องเล็กๆมันมีช่องให้ดูแบบงามแล้วก็ไม่ได้จัดช่องชมวิวไว้ให้อ่ะเออเอาเป็นว่ามันงามแล้วกันเกียรติบรรยายบึ้ม โอ้ยตัวช่วงขึ้นยังไม่เบานะดูรอบให้ดีแล้วกันครับรักษาไว้ไม่เกิน 3,200 รอบคัดไม่ไหม้แน่นอนส่วนจะเกียร์อะไรก็แล้วแต่ลากถึงเกียร์นั้นน่ะมาได้ไอ้ที่คดเคี้ยวคดเคี้ยวตามแผนที่มันสายใจแล้วลากสุดท้ายแล้วยังมีอีกใช่ไหม อย่าเพิ่งคิดว่าสุดท้ายของกันมวยมวยพึ่งโอ้ชิวอ่ะเยอะละเยอะละชัดเยอะละพวกเองยากอยู่เนาะก็เราจับ GPS เดาๆอยู่มันบอกว่า40นาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับธรรมดาขามาก็อาจจะนานหน่อยขากลับอาจจะเร็วนะครับไอ้ตรงขึ้นป่าก็มาถึงสวนจริงแต่ต้องคนเป็นคนบ้าทางภูเขาหน่อยนะลูกลังเนาะนะครับขอรอ1226แม่ลาน้อยมาสุดเขตห้วยค่อมค่อมนี่แปลว่าไงล้อมช่องช่องรมกิวฉลาดกว่ากลับบ้านเองได้นะแต่ถ้าเบรกหมดวอร์นิ่งเตือนเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยดังคิด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 เนี่ยครับอันนี้คือเบรกหมดมาเส้นนี้เสียงป่าชัดเส้นนี้ยกให้ผมยกให้เทียบน้องๆทลอ1081ช่วงเฉลิมพระเกียรติมาบอกเกลือนะบอกเกลือเฉลิมพระเกียรติเลยนะระยะทางอาจจะสั้นกว่าแต่ความเสียวใช้ได้เลยมันบานอยู่บนยอดดอยสูงจริงๆนะไต่เรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆทางตรงนี้เริ่มชำรุดครับแล้วก็ผิวทางไหลทางชำรุดบางจุดระมัดระวังด้วยนะครับไปตกท้องล่องแรงๆจัดๆเอาอันตรายเหมือนกันบางทีบางมุมก็หลบไม่ได้ทำใจหลับหูหลับตามั้งขึ้นต่อเนื่องพลังไอของกระทรวงพลังงานนะครับก็พวกโซลาร์เซลล์หรือพวกกังหันน้ำอะไรก็ว่าไปขึ้นเนียนๆไม่แพ้อินทนนท์เลยเนี่ยสัญลักษณ์รูปบัวตลอดสายนะนะครับจะเป็นทางออนรถมาได้หมดแหละรถลมเย็นซ้อยๆแหละข้างบนเนี่ยThank you.
ัวโล้นสวยงามบอกแล้วทล1081ชัดๆวิวหัวโล้นแบบเดียวกันน่ะสองหอม
อมนะครับหมู่บ้านวัฒนธรรมโอท็อปเชเกียต่ำลงรางลาดชัน1กิโลเมตรโอ้ซุปเปอร์วิวละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บวิวในนี้แหละสายขวาฝั่งนี้ก็สวยนะทางหลวงนะครับเกียร์หนึ่งรอบตีเปี้ยงเลยนะครับชันมากก็เบรกประคองเอานะห่วยหอมนี่ครับท่านผู้ชมกาแฟห้วยห้อมนะครับมาแอวกันได้อากาศดีมากถ้าไม่โดนแดดนี่จะชิลมากครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมพานอนะครับเป็นร้านแล้วก็มีเป็นผ้าทอผ้าทอนะครับโอ้กาแฟหอมมากนี่ฮะที่นี่ก็มีที่พักอะไรต่างๆนะครับก็มาป้ายนี้ที่นี่ห้วยห้อมครับชิลส่วนนาขั้นบันไดก็ตอนนี้ก็น่าจะเกี่ยวไปแล้วเพราะว่าตอนวิ่งลงมานาขั้นบันไดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะมาลีวันนะครับนาขั้นบันไดกลายเป็นตอข้าวไปแล้วนะครับมีที่พักเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว้าวลมเย็นดีจังบรรยากาศเย็นสบายนะครับส่วนนาขั้นบันไดที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านตอนนี้โดนเกี่ยวไปแล้วครับแล้วก็เด่นๆก็กลายเป็นหมากต้นหมากแทนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ผ่านมาในเส้นทางทร1266นะครับก็มีจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวเยอะแยะครับอันไหนก็มีผ้าทอขนแกะอะไรต่างๆที่เด็ดๆคือกาแฟห้วยห้อมครับแม่ฮ่องสอนหอมมากเขาบอกอันนี้เป็นผ้าทอต่างๆนะครับของที่นี่ที่นี่มีโฮมสเตย์นะท่านผู้ชมก็มาพักได้บรรยากาศชิลยิ่งบ่ายขอยิ่งเย็นยิ่งน่านอนนะครับนี่เป็นบ้านพักอะไรต่างๆก็อยู่โซนนี้นะครับวิวหลักร้อยมีบ้านหลังโปเกมอนนี่ก็แจ่มนะครับนะขั้นบันไดอยู่ด้านอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับกำลังเป็นสีทองนี่เป็นนาขั้นบันไดครับโซนนี้ครบเลยนะครับวิวสวยงามก็เกี่ยวไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเกือบเสร็จแล้วตรงนี้ก็เลี้ยงหมูด้วยนะครับศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมีเลี้ยงแกะมีผ้าทอจากแกะด้วยนะครับหมูถ้าจะหิวเนาะนี่มีเลี้ยงหมูด้วยนะครับก็เป็นหมูไอน่าจะเป็นหมูป่าหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะเป็นหมูบ้านธรรมดาพามาดูกันนะครับหมูมันหิวมันเลยโวยวายนะฮะนี่ก็เป็นโซนนาขั้นบันไดนาขั้นบันไดนี่จะอยู่กลางหมู่บ้านครับวิวโอเคตะกี้เราก็วิ่งบนขึ้นไปทางนู้นนะครับไปนี่ก็เป็นแบบชิวๆคล้ายๆแม่กำปองครับ
นะแล้วก็ระหว่างเดินทางทางวิวก็อลังการงานสร้างอยู่แล้วนะครับก็ป้าบอกป้ามาริวันบอกเราว่าช่วงนี้คุณครูมาเที่ยวเยอะเพราะว่าปิดเทอมกดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชงูทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย